ัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณนุชอีกแล้วนะคะวันนี้คุณนุชมีอะไรมาให้เด็กๆเล่นด้วยก่อนอื่นเลยเด็กๆได้เรียนเรื่องประสาทสัมผัสไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณนุชจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับการใช้ประสาทสัมผัสโดยการใช้ตาเด็กๆรู้ไหมคะว่าตาเนี่ยไว้ทำอะไรคะอ๋อได้ยินเด็กๆบอกว่าเอาไว้ดูอะไรคะโอ้เสียงดังเลยไว้ดูสิ่งต่างๆไว้มองเห็นนั่นเองอ่ะวันนี้เมื่อมีตาไว้ดูแล้วเด็กๆการใช้ตากับเด็กๆต้องสังเกตสังเกตด้วยค่ะว่าสิ่งของที่เด็กๆเห็นนั้นมีรูปร่างลักษณะอย่างไรอ่ะเราลองมาดูกันนะคะนุชมีสิ่งของมันหนึ่งอย่างในมือคุณนุชอย่าเพิ่งบอกนะคะว่าคืออะไรเพราะคุณครูให้เด็กๆสังเกตเด็กๆสังเกตสิโอ้ได้ยินเด็กๆบอกว่าคุณครูมีสีแดงอะไรคะอะไรคะสีดำบางคนก็บอกว่าสีส้มอันนี้ก็นะคะแต่มันก็จะเป็นสีแดงสีส้มนี่แหละค่ะแล้วมันมีลักษณะยังไงคะโอ้ยได้ยินเด็กบอกว่ามีลักษณะเป็นตรงกลมเอ๊ะเด็กพอจะเดาได้ไหมคะว่ามันคืออะไรโอ้เสียงเด็กๆบอกมาว่ามันคือลูกบอลเก่งมากค่ะอยากมาดูสิ่งนี้เด็กเห็นอะไรคะเด็กบอกเห็นสีเขียวแล้วเห็นสีอะไรคะมีสีเหลืองแล้วก็มีจุดแดงๆแล้วเด็กๆมองเห็นอะไรคะเด็กๆว่ามันมีรูปร่างและลักษณะอย่างไรมันมีลักษณะคล้ายๆลีลีวงลีโอ้ได้ยินเด็กบอกแล้วมันคือมะม่วงที่เด็กๆบอกได้ว่ามันคือมะม่วงมันคือลูกบอลเป็นเพราะว่าเด็กๆมีประสบการณ์เดิมนั่นเองอ่ะคราวนี้เด็กๆลองดูนะคะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยลองไปหาสิ่งของเด็กๆลองคิดซิว่ามีสิ่งของอะไรในบ้านเด็กๆเนี่ยที่สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้แต่ก่อนอื่นเลยเรามาลองดูสิ่งที่คุณครูจะให้เด็กๆสังเกตอีกรอบนึงนะคะเด็กๆเห็นอะไรคะเด็กๆเห็นว่ามันเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวคุณครูขออนุญาตเขียนก่อนนะคะถ้าเด็กๆสังเกตแล้วเด็กดูแผ่นคาร์ดอีกคุณก็จะให้เด็กๆแยกมันนะคะมันคือมันมีสีเขียวถ้าเด็กๆเขียนคำว่าเขียวสีเขียวไม่ได้เด็กๆอาจจะมีสีใช่ไหมคะเอาสีมาระบายอย่างนี้ก็ได้แล้วเด็กๆว่ามันมีลักษณะอย่างไรคะให้ใหญ่ๆนะแต่เป็นสีเขียวของเด็กๆนะคะแล้วเด็กก็เขียนคำว่าสีเขียวกำกับลักษณะเป็นยังไงเด็กๆบอกว่ามันยาวๆคล้ายๆกับอะไรนะได้ยินเด็กๆบอกว่ามันคล้ายๆกับทรงกระบอกเด็กๆว่าได้ไหมคะมันยาวๆลักษณะยาวๆอย่างนี้คล้ายๆทรงกระบอกนั่นเองเก่งมากค่ะมาดูชิ้นต่อไปมันคืออะไรคะเด็กๆเห็นเป็นสีอะไรมั้งคะเด็กๆบอกว่าหนูเห็นสีน้ำเงินแล้วเห็นอะไรอีกคะเด็กบอกเห็นมีช่องสี่เหลี่ยม3ช่องเลยโอ้เก่งมากนะคะแล้วเห็นอะไรอีกคะเห็นมันมีเว้าๆแบบนี้แล้วมันมีรูปร่างลักษณะอย่างไรคะเด็กบอกเหมือนสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรนะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเด็กก็มาเขียนนะคะว่ามันคือสีน้ำเงินเด็กๆก็ใช้สีระบายก็ได้เพราะเด็กๆมีสีอยู่ในกระเป๋าแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็มาเขียนว่าสีน้ำเงินคุณเด็กเขียนเลยค่ะปึ๊บลักษณะเป็นยังไงคะเด็กบอกว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมเด็กก็วาดมามีให้เด็กๆดูอีกหนึ่งสิ่งนะคะโอ้อันนี้เด็กๆเห็นเป็นสีอะไรบ้างคะสีเขียวนั่นคือเด็กๆก็เหมือนเดิมเลยเด็กๆยังเขียนคำว่าสีเขียวไม่ได้เด็กๆก็ใช้สีทำไมคะระบายระบายให้เป็นสีเขียวลักษณะลูกหน้าเป็นยังไงคะเป็นไงเอ่ยเด็กๆบอกว่ามันกลมนี่แล้วคะก็คือเรื่องของการสังเกตนั่นเองนะคะเป็นเรื่องของการสังเกตนั่นเองการสังเกตนะคะเด็ก
ต้องรู้จักการสังเกตแล้วก็บอกรูปร่างลักษณะสีที่เด็กๆเห็นสิ่งของนั้นได้นะคะและที่เด็กๆสามารถบอกชื่อได้เลยเป็นเพราะว่าเด็กมีประสบการณ์เดิมแต่บางอย่างเด็กยังบอกไม่ได้เพราะว่าบางอย่างเด็กยังไม่เคยเห็นนั่นเองนะคะเอ๊ะนี่บ้านของเด็กมีของอะไรบ้างคะเด็กๆลองไปหามาสัก3ชิ้นนะคะแล้วเด็กๆเอามาลองทำเป็นตารางเหมือนคุณครูแบ่งเป็นสีลักษณะแล้วก็วาดภาพมาก็ได้หรือถ้าเด็กๆยังเขียนไม่ได้เด็กก็วาดภาพมาแล้วก็วาดมาแบบนี้แล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูได้นะคะใต้คลิปเลยค่ะถ้ายังไม่สะดวกทำตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะสะดวกทำตอนไหนก็ทำแล้วก็อย่าลืมส่งมานะคะสำหรับวันนี้นึกขอปัดตาเด็กๆไว้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ